Let's do this.โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมมานูเอลนะครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะประสบปัญหาเน็ตปิงในการเล่นเกมนะครับทำให้เราเล่นเกมได้ไม่เต็มที่หงุดหงิดเกมกระตุกทำให้เราหัวร้อนนะครับวันนี้เนี่ยผมมีแอปดีๆมาแนะนำนะครับสำหรับสายเกมโดยเฉพาะเลยนะครับผมนั่นก็คือแอป UU Game Booster นั่นเองนะครับเป็นแอปที่ช่วยลดปิงในการเล่นเกมนะครับลดการแลกของเกมทำให้เกมเสถียรขึ้นด้วยนะครับรองรับเกมจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะเกมยอดฮิตยกตัวอย่างเช่น ROV PUBG Free Fire Mobile Legends และเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับผมหน้าตาของแอปเนี่ยจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นแอปที่โหลดฟรีนะครับผมไม่เสียเงินสักบาทเลยนะมีโหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับนี่หน้าตาก็เป็นประมาณนี้เลยนะผมกดเข้ามาเนี่ยอันนี้คือเกมในเครื่องของผมนะครับก็มี ROV Sausage Man แล้วก็ Clash of Clans นั่นเองนะครับเกมที่เราจะมาเล่นวันนี้ก็คือ ROV นั่นเองนะครับกดบูตเข้าไปเลยครับนี่จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เกมเขาก็จะเปิดให้โดยอัตโนมัติโดยแบบนี้เลยนะครับ Whoa. กำลังบูต Arena of Valor นะครับผมนี่เป็นไงเราไม่ต้องไปกดเข้าเกมเลยนะครับนี่ก็เข้ามาให้แบบอัตโนมัติเลยนะ hey. รับรองว่าเล่นลื่นไม่แหลกแน่นอน 100% นะครับผมเดี๋ยวลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยผมจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับจะได้ไม่ต้องไปพิมพ์หากันเนาะกดลิงก์ปุ๊บก็เข้าไปโหลดได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาเล่น RV ให้ดู1เกมนะครับว่าใน1เกมเนี่ยจะเกิดอาการเน็ตแดงหรือว่าเน็ตปิงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูกันในเกมเลยนะครับผมคลิปนี้เนี่ยผมว่าจะสอนการเล่นตำแหน่งป่าด้วยนะครับเอาละครับผมก็เข้ามาอยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเกมนี้เนี่ยผมหยิบสกัดมาป่านะครับเนื่องจากว่าอีกฝั่งเนี่ยป่าเป็นอ้อยเนาะอ้อยเนี่ยจะไม่ชอบตัวที่เลือดเยอะนะครับเขาจะขวนไม่เข้านะสกัดเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีในเกมนี้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างเนี่ยซิปมันไม่ใช่แทงที่จะแบบยืนให้ได้นานแบบแทงทั่วไปปกตินะครับซิปเป็นสายซัพพอร์ตนะครับเลยคิดว่าสกัดเนี่ยเอามาเล่นช่วงเลดเกมเอามายืนให้เพื่อนแทนซิปได้นะครับเผลอเลดเกมเนี่ยเราเลือดเยอะกว่าซิปอีกนะครับสกัดจะเน้นไปที่ของแทงซะส่วนใหญ่นะถ้าเอามาป่านะครับแถมยังต่อยเป็นเวทด้วยนะครับบอกเลยว่าพวกตัวล้วงหรือว่าแครี่เนี่ยถ้าไม่ออกกันเวทเนี่ยโดนสกัดหมัดเดียวมีจุกได้นะครับตัวนี้นี่เป็นไซตามะแห่ง ROV เลยก็ว่าได้นะเลดเกมถ้าแบบของถึงๆหน่อยอ่ะหมัดเดียวตายได้นะครับแต่เราไม่ต้องถึงกับหมัดเดียวตายก็ได้นะครับเกมนี้จุดมุ่งหมายของเราก็คือเอามายืนให้เพื่อนในช่วงเลทเกมนะครับเล่นสายแทงปกติเนี่ยแหละมันก็ต่อยแรงมากๆแล้วนะครับคนที่แบบเล่นสายหมัดเดียวตายเนี่ยจะออกเป็นเวทล้วนซะส่วนใหญ่นะครับเกมนี้เราจะเน้นไปที่ของแทงซะมากขวาเนาะเล่นเป็นสกัดขวานฟาร์มนะครับเฮ้ยเราเวเลสอะไรเนี่ยจะมาลาดบัฟผมเฉยเลยนะเวเลสเดี๋ยวปล่อยไปก่อนนะครับผมยังฟาร์มไม่จบเลยอ่ะเดินบนอย่าพึ่งเด้อซิปเราป่วนอยู่ไหมเนี่ยเมื่อกี้แบบเขาไปลิงก์ใส่บัฟฟ้าอ้อยนะครับได้เฟิร์สบัตอ้อยมาเฉยเลยโคตรแสบอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวผมไปเติมบนดีกว่าโจมตีเพื่อนเอาซิลิก้าตั้งป้อมแบบนี้สวยดิได้เวลาแล้วครับได้เวลาฮีโร่มาครับไม่รอดบอกเลยไม่รอดซิลิก้าเออมาดิโกบอีกตัวสวยครับเยี่ยมเลยทามมิ่งเป๊ะจัดเลยนะทุกคนได้2คิวแถมยังได้ออบเจกต์มังกรอีกนะครับไม่มีใครกล้ามาล้าเราหรอกนี่ครับเอามังกรเสร็จเนี่ยตำแหน่งป่าคือการวนทามมิ่งนะครับเราก็มาวนตั้งแต่เริ่มเนาะนี่ครับเล่นป่าไม่มีอะไรมากเลยนะทุกคนพอเราวนทามมิ่งเสร็จเนี่ยเราก็ไปไล่แท็กคีฟนะครับไม่ก็ไปไล่รับเวฟแทนเพื่อนนะแค่นี้เราก็รวยแล้วนะครับระวังระวังเล่นกลางเยอะอยู่นะ
มาดิมาดิต่อได้บอกเลยไหวบอกเลยไหวไซตามะมาแล้วตายเหอะโอ้โหไม่ตายว่ะกบฟิกเกอร์ไปแล้วนะครับไม่เป็นไรครับเราก็มาวนเรื่อยๆครับผมสกัดจะอัพเป็น2นำนะครับเน้นไปที่ดาเมจเวทนะต่อย 1,800 แล้วนะครับตอนนี้3นาทีเองนะเวท 1,800 แล้วอ่ะมาดิเดี๋ยวจะขึ้นไปเลนบนต่อนะครับโอ้ยเพื่อนรอดไหมน่ะยังรอดอยู่ยังรอดอยู่มีคนมาไหมอ้าวอย่างนี้ปิดเพื่อนผมขอหน่อยเหอะขอหน่อยเหอะกาลีเออมาดิซิลิก้าต่อเลยแบบนี้เฮ้ยกบยุ่งอะไรเนี่ยเออความหมายผมคือซิลิก้าโหอ้อยแม่งไล่ฟันผมอะโหไม่ได้เลยสวยได้อยู่นะต้นเกมให้อ้อยเขาไปก่อนนะครับเขายังตบเราเข้าเดี๋ยวเลทเกมเจอกันนะบอกเลยว่าขวนไม่เข้าแน่นอนตอนนี้ผมขอฟาร์มก่อนนะเกมนี้ตัวเราเล่นค่อนข้างง่ายนะครับไม่มีตัวแพ้ทางเลยนะสกัดจะแพ้ทางพวกตัวที่มันพิ้วๆอะครับอย่างเอรันดอร์อย่างเงี้ยไฮยาเตะนะหรือว่าตัวที่แบบทูดาเมจนะครับอันเลนไอเลียในช่วงเลทเกมจะสู้ไม่ได้นะครับเอาอ้อยอ้อยเฮ้ยมานี่ก่อนมานี่ก่อนไปไหนนี่ไม่รอดเฮ้ยบทจะฆ่าอ้อยตายได้มันก็ฆ่าได้ง่ายๆเลยเนี่ย ปกติอ้อยจะแบบโหนไปโหนมานะครับเป็นไงได้บัฟมาใช้ฟรีๆเลยนะถ้าคิดอะไรไม่ออกนะครับหยิบสกัดมาป่าได้นะผมว่ามันเป็นอีกตัวหนึ่งที่เล่นง่ายแล้วก็เล่นสนุกด้วยนะครับเนี่ยโอ้โหต่อยเวทแบบต่อยเป็นเวทก็สนุกอยู่นะทำไปเล่นไปมาดิเวเลสเล่นห่วงป้อมหรอเจอได้บอกเลยเจอได้เอาหน่อยเพื่อนเป็นไงอ่ะถึงก็วิ่งหนีเลยหรออ้อยแม่มาการบัฟฟ้าหายเด้อมาดิเอออ้อยไม่กล้าแล้วเราจะตามอ้อยไปตลอดเกมนี่ครับเพื่อนทิ้งเวฟให้เราก็มารับเวฟนะแบบนี้จะทำให้ป่ารวยขึ้นนะครับแล้วเวลาจะมีไฟต์เนี่ยเราก็แค่ไปเติมให้ถูกจังหวะนะครับเรียกว่ากล้ามเนื้อเดินได้ดีกว่านะตัวสกัดเฮ้ยเข้าหลังดีแบบนี้ตายไปซิลิก้ากบไปไหนมีการฟิกโยกเหรอโดนไปดีมาแล้วครับโซลิงออร่านะดาบรถเกาะไม่ใจนี่ว่าอ้อยโซลิงออร่าเนี่ยก็จะได้เลือดด้วยนะครับแถมยังลดเกาะอีกด้วยนะเป็นไอเทมที่ดีมากๆนะครับถ้าเล่นสกัดควรออกชิ้นนี้นะครับมาบังกรนะชิวๆทุกคนไม่ต้องกลับบ้านนะไล่ๆฟาร์มไปเรื่อยเดี๋ยวเลือดเราก็เต็มเองนะครับต่อย 2,300 แล้วนะดาเมจเวทบอกเลยว่าเกมนี้มาจัดสกัดมานูเอล7นาทีได้มา5ตัวนะทุกคนเดี๋ยวชิ้นต่อไปเนี่ยจะออกเป็นชิลออฟลอสนะครับเห็นไหมทุกคนเลือดผมจะเต็มแล้วนะเมื่อกี้เหลือครึ่งหลอดอะตอนนี้ก็จะเต็มหลอดแล้วตรงกลางจะบวกหรือเปล่าน่าเข้ามากเลยเนี่ยมาซีเวเลสกล้าไหมกล้าไหมยืนหน้าป้อมเลยเนี่ยมาดิโดดใส่ผมดิเวเลสบอกใจเย็นครับพี่ชายเอาโอ้โหนี่เราหิวเกินไปหรือเปล่านะจะมาเอาเขาในป้อมเลยเนี่ย hey. ขอสักหมัด
เดี๋ยวผมรอซื้อจนแบบอีกฝั่งมาข้างล่างเต็มเลยนะไม่เคยหวั่นครับผมเดินให้เป็นแบบป่าเขาเป็นป่าเราเลยนะรอดาร์กแล้วกันเลนบนนี่อ้อยไปแยกทำอ่ะเนี่ยมาครับกบยืนทำไรอ่ะตอนนี้เลือดเราก็จะเป็นบาร์โค้ดแล้วนะขออีกนิดนึงของยังไม่ถึงไหนเลยเนี่ยมาแล้วครับชิวอฟลอสตอนนี้ผมอยากได้ป้อมกลางมากเลยนะครับต้องได้กลางแล้วแบบนี้เดี๋ยวเปิดให้เพื่อนเลยมาเวเลสต้องได้สักตัวมากบเออโอ้โหหมัดเดียวตายนะทุกคนนี้ต้องเข้าต่อเอาเฮ้ยๆคีปหมดจะเข้าแบบไม่มีคีปซะแล้วนะโอ้โหแบบเมื่อกี้ติดลมมากนะทุกคนติดแค่ว่าคีปตายเท่านั้นนะถ้าไม่ติดก็คีปตายนะเข้าไปแล้ว เล่นต่อไหมอ่ะเล่นต่อไหมโอ้ยเพื่อนเราเอาต่อว่ะผมเข้าไงเนี่ยอ้อยไปไหนอะน่าจะได้กลางอะเนี่ยต้องได้กลางแล้วช็อตนี้ดูต่อนครับต่อยป้อมต่อยป้อมโอเคป้อมแตกละมามาอุ้ย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 ผมจะตายโอเคซิปยังมารับทันนะผมไม่กลับบ้านครับบอกเลยเดินชิวๆนะเดี๋ยวเลือดก็เต็มแล้วสังเกตไหมครับตั้งแต่เล่นมายันต้นเกมถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่รู้สึกถึงอาการกระตุกแล้วก็อาการแหลกเลยนะครับเน็ตยังไม่เคยแดงสักรอบเลยนะเกมนี้คือดีมากนะครับแอปนี้เล่นแบบลื่นไหลจัดอะเป็นไงทุกคนเมื่อกี้เห็นอะไรปะเลือดแบบเมื่อกี้ผมจะตายนะตัดไมค์ทีเลือดจะเต็มแล้วครับเลือดเราเป็นบาร์โค้ดแล้วตอนนี้นี่ยังไม่ได้ขึ้นอัมูเลตหรือว่าสร้อยเขียวเลยนะแค่นี้คือว่าแบบรีเลือดแทบไม่ทันแล้วนะครับแต่ถ้าจะเล่นต่อเนี่ยเล่นได้แบบชิวๆเลยนะอ้อยก็ตายแล้วด้วยมาดิโอเวเลต้องอันติหนีเลยนะครับเรียกเพื่อนไปตีมังกรก่อนผมเอาฟ้านะเกมได้เปรียบต้องรีบจบเกมนะครับโหแต่เมจอีกฝั่งก็รวยอยู่นะกาลีมาครับไกอาชิ้นที่3นะทุกคนรอนะเอาซิลิก้าต้องเข้าแล้วเพื่อนแบบนี้ต้องจัดแล้วมาแทงให้เลยซิลิก้าเดี๋ยวดูซิลิก้านะทุกคนเป็นไง 3,000 หน้าหมัดเดียวตายนะแต่แค่นี้ก็แรงแล้วล่ะครับแคลรี่อีกฝั่งก็น่าจะร้องแล้วแหละตอนนี้ผมทำหน้าที่แทนซิปไปแล้วนะครับยืนคำไฟให้เพื่อนนะอ้อยหรอมาดิเจอหน่อยเปล่าเจอหน่อยเปล่าอู้ชิบหายแล้วผมโดนตัดเลือดทุกคนโหเลือดไม่เด้งเลยอ่ะจบละเพื่อนจะเอาดาร์กอ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปช่วยนะอีกฝั่งก็แมปมือจัดเลยนี่มากันแล้วต้องเล่นแล้วช็อตนี้ต้องเล่นแล้วซิลิก้าอยู่ไหนอ้าวตั้งป้อมอยู่นี่ไปไหนจ๊ะมาดีกาลีออกมาดีเพื่อตาย4เหลือกาลีตัวเดียวเนี่ยได้ไหมลิงสวยนั่นแหละจบได้อะเนี่ยคลิปล่างเข้าพอดีด้วยมาต้องจบแล้วกิ้งมาเลยเพื่อนเอาคลิปเข้ามาเราวิวไปไหนไม่เป็นไรครับเราตีกับลิงได้อยู่ไปครับลุยซิปเล่นดีมากใช่ซิปเขาเล่นดีมากเลยนะดูแลดีอ่ะเออเดี๋ยวนี้เป็นไงครับทุกคนจบแบบชิวๆนะ
สกัดเป็นตัวที่แบบหลายๆคนอาจจะมองข้ามนะครับว่ามันเอามาป่าได้นะนี่เป็นไงครับผมอันดับ1เลยนะครับ MVP โคตรตึงรับดาเมจไป 3-3 เปอร์ถือว่าเยอะอยู่นะมาครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูชัดๆนะครับว่าก่อนใช้แอปแล้วก็หลังใช้แอป UU Game Booster เนี่ยปิงของผมจะเป็นประมาณเท่าไหร่นะครับนี่เป็นคลิปก่อนใช้แอปนะครับปิง66เนาะอันนี้คือปิงหลังใช้แอป UU Game Booster นะครับปิงอยู่ที่45นะครับรวมๆแล้วเป็นแอปที่ดีมากๆแอปหนึ่งเลยนะครับลดการแลกในการเล่นเกมทำให้การเล่นเกมลื่นไหลขึ้นแก้ปัญหาการกระตุกต่างๆนะครับแถมแอปนี้เนี่ยเป็นแอปที่โหลดฟรีด้วยนะครับถ้าใครสนใจนะครับผมทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปนี้นะครับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ